ซึ่งวันนี้นะครับมีในเรื่องของตัวข่าวสารจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ขนพื้นฐานครับในเรื่องของกําหนดการของการสอบถือว่าปีนี้ดีมากๆเลยครับมีสนามสอบอยู่ให้น้องๆด้วยทั้งหมด4สนามด้วยกันนะครับนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่กพครับในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะในส่วนนี้ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของอ,อปทอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ แล้วก็ส่วนที่3เป็นสำนังกงานคณะกรรมการการศรึกษาขัา้นพื้นฐานซึ่งมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือในส่วนที่เป็นของรอบกรณีพิเศษและรอบทั่วไปตอนนี้ถือว่าสนามออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือครับแล้วก็การติวเพื่อให้มีชื่อโอกาสที่ดีสำหรับคนที่สอบกรณีพิเศษครับมาถึงแล้ว นะครับสำหรับกําหนดการสอบสังกัดสพทรกรณีพิเศษนะครับในปี2564นั้นนะครับเริ่มรับสมัครเนี่ยภายในวันที่16มีนาคม2564นะครับแล้วก็ในส่วนของการประกาศรับสมัครครับการประกาศรับสมัครนั้นอยู่ในส่วนของวันที่24-30มีนาคม2564 ประกาศรายชื่อภายใน9เมษายน2564ครับประเมินประวัติและผลงาน16เมษายนนะฮะถึง21เมษายนปี2564ครับในวันที่24เป็นการสอบข้อเขียนของกรณีพิเศษจะสอบแค่วันเดียวแบ่งเป็นทั้งหมด4วิชาด้วยกันภาคเช้านะครับจะเป็นตัวภาคกอซึ่งมีวิชาความรอบรู้แล้วก็วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพครูครับ ส่วนนี้อย่างละ50ข้อรวมแล้ว100้อข้อและน้องๆต้องผ่านในส่วนของภาคกที่60ข้อ60คะแนนนะครับภาคบ่ายครับเป็นการสอบในส่วนของวิชาการศึกษาและวิชาเอกนั่นเองนะครับอย่างละ50ข้อเช่นกันรวมร้อยคะแนนต้องผ่านที่60ครับนะครับดังนั้นใครที่ผ่านเกณฑ์ก็ไปดูกันครับไปดีลกันว่าในส่วนของภาคกภาคขที่ผ่านมีใครบ้างก็จัดลาดับกรณีพิเศษเนี่ยจะบรรจุเพียงแค่าตามอัตราที่เรียกวั นะครับตามอัตราเท่านั้นฉะนั้นคนที่ขึ้นบัญชีแต่ว่าไม่ได้มีจํานวนเช่นรับ2อ,อัตราขึ้นบัญชี6คน2คนบรรจุอีก4คนก็จบครับนะบไม่มีส่วนอะไรต่อเลยนี่คือรอบกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษจะสําหรับของคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างเป็นครูอัตราจ้างซึ่งมีสัญญาจ้างนะครับในหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะจ้างโดยโรงเรียนก็ตามจ้างโดยเขตก็ตามซึ่งต้องเป็นตําแหน่งของผู้สอนครบสัญญาจ้างนะครับ วันสุดท้ายของการรับสมัคร3ปีครับสามารถสอบรอบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบกรณีพิเศษในการคัดเลือกเป็นการสอบคัดเลือกครับจริงๆมันก็สามารถเลือกใครมาได้เลยแต่มันก็ไม่ยุติธรรมเกินไปก็ให้มีการสอบที่เป็นแบบว่าข้อสอบที่เป็นปรนัยออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นกรณีพิเศษครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับที่เราจะได้ลงสนามสอบนะครับอันนี้ถือว่าโอกาสดีสําหรับคนที่มีสัญญาจ้างอยู่แล้ว นะครับนี่คือข่าวดีของสอบพอครับมาเร็วดีมากเลยนะครับมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งสนามแต่สนามนี้ยังไม่ได้เคาะตารางแบบนี้ผมนำมาจากการจัดทำรายนะครับในตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นของสวบพอตัวรอบทั่วไปยังไม่ได้ประกาศทางการชัดเจนนะครับแต่ผมนำกำหนดการตัวเนี้ยจากที่ทำรายมาให้ซึ่งตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทักทายทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่เลยนะครับทักทายกันแล้วนะครับสามารถแนะนําชื่อนะครับสาขาวิชาเอกและรับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างหากน้องคนไหนที่มาติวบ่อยๆเราก็จะคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยทักทายกันนะครับทักทายคุณปัญญาวุฒิครับทักทายคุณพัชราพันธ์นะครับคุณปัญญาวุฒิบอกว่าช่วยแฟนทาคอสสองอยู่เลย่าหลายวันด้วยสงสัยจะต้องเตรียมประเมินแล้วนะครับก็คงจะต้องได้ได้ช่วยเต็มที่เนาะนะครับแล้วก็ ทักททยท่าน,นอื่นๆด้วยนะครับนี่คือรอบทั่วไปครับรับสมัครนะครับอันนี้คืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะรับสมัครภายใน27เมษายน2564นะครับขออภัยครับผมผมเขียนผิดเองตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยต้องเป็นประกาศรับสมัครครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็นประกาศส่วนตัวนี้เป็นรับสมัครนะครับตัวนี้เป็นรับสมัครเนาะ ประกาศเนี่ยภายในนะครับ27เมษายน2 5 6 4ดังนั้นน้องปี5ครับโอกาสได้สอบแน่นอนสำหรับปี64นะครับดังนั้นในการขอใบประกอบวิชาชีพครูนะก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ที่พอสมควรนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับประกาศรับสมัครนะครับซึ่งรับสมัครนะครับรับสมัครเนี่ยคือวันที่5-11ถึง11พฤษภาคม5ถึง1 1พฤษภาคมไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สมัครนะครับผู้มีสิทธิสอบเนี่ย27พฤษภาคมภายใน27นะครับแล้วก็สอบข้อเขียนภาคกอครับภาคอารอบทั่วไปเนี่ยจะสอบ2วันมีภาคกอบภาคขอนะครับเพราะว่าจํานวนวิชาเนี่ยค่อนข้างเยอะ อยู่ทั้งหมด6วิชาภาคก3วิชาภาคขออีก3วิชาภาคกมีอะไรบ้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั่นคือเรื่องของคณิตศาสตร์และภาษาไทยส่วนที่2วิชาที่2วิชาภาษาอังกฤษเต็มๆเลยที่เราจะติวกันตอนนี้นะครับส่วนที่3เป็นวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคขอมีอะไรบ้างเกี่ยวเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครับนะครับแล้วก็ในส่วนของวิชา ามาตรฐานการจากกัดการเรียนการสอนหรือเรียกว่าวิชาการศาเดิมและก็วิชาเอกนะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับภาคกอภาคขอเนี่ยมีอย่างละ2 0 0น้องต้องทําให้ได้ร2 0ิคะแนนถึงจะผ่านตัวภาคขอเนี่ยยังเป็นตัวเดิมๆที่ที่เรายัางคุ้นชินอยู่นะครับตัวเนี้ยยังคุ้นชินอยู่ที่เราสามารถจะทาผ่านได้แน่นอนนะครับพี่ว่าเราทําผ่านได้อยู่ละว60%เเซนตัวเนี้ยนะครับโอกาสผ่านสูงแต่ไอ้ตัวนี้แหละตัวยาก เพราะตัวยากภาคกอมันเป็นคณิตไทยอังกฤษเลยครับถือว่าเป็นวิชาหลักในส่วนของตัวที่เป็นตัวพื้นฐานของหมอปลายซะด้วยซ้ำนะครับทุกวันนี้ก็เลยสอนเด็กหมอปลายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนักเรียนต้องได้คณิตไทยภาษาอังกฤษนะคณิตไทยภาษาอังกฤษนะบอกเป็นประจําเลยนะครับสําหรับการสอบรับราชการเนี่ยะนะครับดังนั้นตัวยากยังไงเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในวันนี้การสอบข้อเขียนจะภายในวันที่12มิถุนาและ13มมิถุนา เ,เตรียมพร้อมเลยนะครับประกาศผลการคัดเลือกเนี่ยนะครับภายในวันที่23แปลว่าต้องรุ้นครับรุ้นว่าจะได้มีสิทธิ์ไปต่อภาคคอสอบสัมภาษณ์หรือไม่นะครับดังนั้นประกาศคือ23ครับถ้าผ่านภาคกอภาคขอนั้นชื่นใจได้เลยโอกาสในการบรรจุมีแน่นอนครับน้องๆครับนะแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์นั้นจะเป็นอยู่ที่กสจกําหนดนะครับแต่จะต้องอยู่ในช่วงของภายในกร,รกฎาคม2564น้นั่นเองนะครับ รูปแบบปีที่แล้วน่าใช้ได้นะครับน้องครับใบประกอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้สมัครได้ไหมครับเดี๋ยวรอประกาศทางการอ,อีกทีนะครับตอนนี้ก็เตรียมให้พร้อมเลยครับน้องครับในส่วนของปีห้าช่วงนี้ครับถ้าประกาศรับสมัครของวันที่5้าถึงสิพฤษภาคมซึ่งทราบข่าวว่าหลายๆมหาวิทยายลัยเนี่ยน่าจะทำให้น้องๆจบประมาณช่วงมีนานะครับและช่วงไม่น่ามีปัญหา นะครับน่าจะได้ใบสมัครที่เป็นเป็นตัวเปเปอร์ตัวเอกสารอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกัวงวลเรื่องนี้เลยเพราะว่าตารางออกมาขนาดนี้แล้วนะครับมันน่าจะทําให้น้อง,องปี5้าเนี่ยสบายใจได้มากขึ้นนะครับสบายใจได้มากขึ้นส่วนทารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับในส่วนของประกาศของกะสะจอ,อีกทีนะครับ เดี๋ยวคงมีความชัดเจนมากกว่านี้แต่อันเนี้ยเป็นทไลายที่ให้น้องๆได้ดูคร่าวๆว่าต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วถ้าเป็นรอบพิเศษเหลือเวลานะครับสอบในส่วนของเดือนเมษาใช่ไหมครับตอนนี้กุมภาแล้วนะครับจะใกล้ครึ่งเดือนแล้วก็เหลือมีนาเมษาก็โดยประมาณก็2เดือนสําหรับกรณีพิเศษมันมีแค่สวิชาวิชาเอกนี่ตัดเลยครับง่ายมากตัดออกไปเลยนะสำหรับวิชาเอกก็จะเหลือสครับความรอบรู้ วิชาชีพครูการศึกษาวิชาชีพครูนี่ก็เน้นความรู้ความจำนะครับความรอบรู้ก็เน้นตัวกฎหมายวิชาการศึกษาอะไรเงี้ยก็พยายามดูวิชาว่าจะเลือกยังไงนะครับในส่วนนี้ตัวอีกส่วนครับก็เป็นเรื่องของอ่าถ้าเป็นรอบทั่วไปอันนี้หลายวิชาหน่อยเหลือเวลากี่เดือนครับ4ี่เดือนถ้าสอบตามทำลายเนี้ยนะครับก็คือในช่วงของมิถุนาก็จะเหลือประมาณสักสี่เดือนแหละนะครับก็คือกุมภา มีนาเราไม่นบับมิถุนาเนาะกุมภาถ้านับกุมพานะฮะกุมพามีนาเมษาพฤษภานะครับเอาตัว1 1ถึง1ิมิถุนามารวมกับกุมภาครับเพราะว่ามันหายไป10วันแล้วก็เหลือ4เดือนเต็มๆนะครับดังนั้นยังมีเวลาครับน้องๆครับ4เดือนมีโอกาสที่จะได้รอบทั่วไปนะครับเนาะดังนั้นทุกคนต้องเต็มที่ต้องอ่านหนังสือต้องเริ่มติวได้แล้วเดี๋ยววันนี้เอาโปรโมชั่นและข่าวดีๆนะครับในส่วนของตารางติวต่างๆนะครับว่ามีคอร์สไหนบ้างที่น้องๆจะสนใจ นะครับสำหรับวันนี้ดังนั้นในส่วนเบื้องต้นขอแจ้งข่าวสารนะครับในเรื่องของการรับสมัครสอบไม่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือรอบทั่วไปให้ทราบตอนนี้มีสนามอะไรบ้างน,นะครับก็คือกอพอใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมีคุณตุ๊กตาฟ้าหลังฝนบอกว่าใบาประกอบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้นะครับผมก็เห็นในช่วงของอรอบที่ผ่านมาเขาก็ใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์กันเช่นกันนะครับเนาะก็คุณตุ๊กตาคอนเฟิร์มมาแบบนี้แล้วก็ ก,ก็ชื่นใจขึ้นอีกอย่างนะครับแล้วก็หลอกความชัดเจนให้มันมากขึ้นนะครับแต่สิ่งนี้ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ผมว่าน้องๆน,น่าจะได้ทันใบประกอบแน่นอนสําหรับน้องปี5นะครับได้แน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราต้องกังวลคือเรื่องของตัวข้อสอบสนใจคอสร,รับรองช่วงเมษาเดี๋ยวมีแอดมินทักนะครับอ่าคุณตุ๊กกระดาษฟ้าหลงังผลขอบคุณมากเลยนะครับในส่วนนี้สําหรับการคอสร,รับรองช่วงเมษาเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีแจ้งนะครับว่ามีคอสสัญจรไหนบ้างรับรองตัวไหนบ้างนั่นเอง นะครับอ่ะเบื้องต้นให้ทราบครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับขอให้การเริ่มต้นครั้งนี้ตั้งใจในการอ่านหนังสือแล้วก็ติวให้เต็มที่นะครับแบ่งเวลาแบ่งเซกชันอยู่กับหนังสือให้มากๆครับเลยนะครับเนอะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทําได้ครับ สิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยเติลทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติลวิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา1นึ่บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊บนะครับในส่วนนี้2ครับไล่จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นนี้ครับ 3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับ เราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็ มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธบุญเฉยติวเตอร์นั่นเองนะครับ